เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เดินหน้าแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งและน้ำเสียซ้ำซากในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะที่เชียงใหม่ลำพูนซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญเร่งผลักดันโครงการนำร่องแก้ปัญหาทั้งระบบส่วนพื้นที่นอกเขตชลประทานจะเร่งหาแหล่งน้ำต้นทุนเพิ่มคาดแผนการศึกษาจะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม